มาที่คุณเต็งหนึ่งโพสต์ไอจียาวเหยียดอ๋อเหรอตัดพ้ออะไรนู่นนี่ต่างๆนานานะคะก็บอกว่าอยากจะมีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้คนก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าคุณเต็งหนึ่งอยากจะออกจากวงการแล้วโอ้ตกใจกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันแม้ผลงานละครจะยังมีออกมาให้ได้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ดูเหมือนว่านักแสดงหนุ่มเต็งหนึ่งคณิตยังแอบน้อยเนื้อต่ำใจที่พักหลังมานี้ไม่มีผู้ใหญ่ป้อนงานให้ค่ะจนต้องออกมาโพสต์ตัดพ้อยาว46บรรทัดบน Instagram ทำนองว่าอยากมีอาชีพที่มั่นคงยังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองดังมาก่อนเลยทุกวันนี้ก็พอจะมีงานให้ทำแล้วรายได้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแต่ไม่รู้จริงๆว่าตอนไหนขาขึ้นหรือขาลงแต่รู้แค่ว่าทำแล้วมีความสุขหรือเปล่าแค่นั้นเองหลายคนเลยมองว่านี่จะเป็นการส่งสัญญาบอกเป็นในๆหรือเปล่านะคะว่าอยากจะออกจากวงการค่ะผมเป็นคนชอบเขียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็คือมันก็เป็นพื้นที่ของเราใช่มั้ยเราก็อยากจะเขียนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้เขียนสื่อสารกับคนทั่วๆไปอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรจริงๆก็คือแค่ผมก็จริงจังกับการทำงานอย่างอื่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรคงไม่ถึงกาแฟนะครับแต่ว่าก็ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบถนัดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้ดรอปเพราะว่ามันก็ดรอปที่เราด้วยนะบางทีเราก็แบบจริงๆเรายังมีละครนะครับมี3เรื่องนะครับยังมีให้ได้ดูกันตลอดนะครับแต่ว่าแค่เราก็เหมือนแบบเราก็แบ่งเวลาทำเพราะเรารู้สึกว่าบางทีงานในวงการมันก็เดี๋ยวก็แก่แล้วเนาะใช่มันอาจจะไม่ได้มั่นคงอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันนี้น้องๆก็มาแทนที่เราแล้วได้แล้วเหมือนกันเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เป็นไรเราแฮปปี้เราก็ทำงานเท่าที่เราทำได้อะไรเงี้ยครับเหมือนต้องแบบมีเหมือนเราน้อยใจผู้ใหญ่อะไรทั้งช่องที่ป้อนจริงๆไม่น้อยใจนะครับเพราะว่าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็เริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับจริงๆก็แค่รู้สึกว่ามันเหมือนเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงครับที่มีอาชีพเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากจะเพิ่มอาชีพของเราเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากทำนู่นทำนี่ที่แบบเราทำได้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองผมเรียนทำขนมครับเรียนจริงจังมาเรียนแบบขนมฝรั่งเศสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบก็จริงจังกับมันหน่อยเพราะว่าค่าเทอมแพงมากผู้ใหญ่ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆเป็นในข้อความในอินสตาแกรมผมเนี่ยเป็นข้อความที่ผมคุยกับผู้ใหญ่ตรงๆนะครับก็คุยกับเขาตรงๆว่าตอนนี้เราก็เราก็หาตัวตนอยู่ว่าเราอยากทำอะไรอะไรเงี้ยครับเพราะบางทีการเล่นละครสำหรับเรามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำอาหารเราก็คือทำอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็คุยกับเขาตรงๆว่าแบบผมขอจริงจังกับในสิ่งที่ผมรักดีกว่าเลยนะครับด้านการเรียนเจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเรียนทำอาหารค่ะอยากจะเทเวลาให้กับสิ่งที่รักอาจจะใช้เวลาถึง2ปีแต่ก็อยากจะทำให้สำเร็จค่ะมันแดงไงอนาคตอาจจะได้เห็นร้านอาหารหรือร้านขนมฝีมือหนุ่มคนนี้ก็ได้คุณน่ารักอ่ะคุกกิ้งก็รอลุ้นแล้วก็รอไปชิมกันด้วยแล้วกันนะคะ